ที่เผื่อไว้อันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวของเนชั่นแต่เดี๋ยวพี่ยูก็ไม่เล่นอ่ะคราวนี้ที่เตรียมไว้ไม่เอา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 ทิ้งไปไม่เอาเหรอคุณเจฟฮิตอันนี้ไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วไม่เอาครับที่เราเตรียมมาฮะเราจะสดนะฮะเราจะโดนสดหรือ improvise นี่ครับ improvise คำแรกวันนี้ improvise อ้าวด้านหนึ่งนะครับอดัมน้องใบเอาพร้อมไหมพร้อมไหมคะ page number one หน้าหนึ่งนะครับ front page นั่นคือเรื่องครับเผื่อจะทำแบบนี้ในรายการน้องใบเกิดสนใจใช่ไหมเกิดสนใจขึ้นมาแต่เอาอดัมอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแบบลนๆหนักอารมณ์ลนเหรอใช่คือจะเอาแต่ที่เตรียมมาไม่ได้โอเคเดี๋ยวสคุณคุณรู้เหรอเมื่อคืนที่คุณจะรู้พลาดหัวเช้านี่จะเป็นอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ถูกไหมใช่ถูกไม่รู้ตาไก่สมราคาคว้าแชมป์ซัดโครแอต 4-2 นี่ตราไก่คืออะไรครับอันนั้นคือที่มันคือสมราคาก็คือเหมือนเขาจะหาราคาของการเล่นการพนันเรื่องใครคว้าแชมป์หรือเปล่าหัวร้อแสดงว่าไม่ใช่ตราไก่มันคืออะไรคือตราผมรู้จักตราของตำรวจนะฮะคือ badge ฝรั่งเขาจะเรียกคำว่า badge ก็คือตราอย่างนี้ทุกสาวไปเตรียมมาฮะ badge ไม่ใครแนะนำเนี่ยตราอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงไอ้กระดานเนี่ยใครแนะนำจุดสองละที่นั่นแหละที่แนะนำให้ไปซื้อผมคิดว่ามันเป็นไว้บอร์ดแบบพี่มันมีแบบไอ้นี่มันคิดถูกไปนี่มันน่ารักเข้าใจพี่ไหมไอ้ไว้บอร์ดแบบพี่ผู้ใหญ่เวลาเขาทำงานอะเวลาเขาทำงาน working อ๋อครับอันนี้มันเหมือนกับเด็กอะอ๋อนี่มันไว้บอร์ดเด็กว่าอันนี้ใช้ได้ครับอย่าคิดมากเห็นไหมครับ BADGE ตราตำรวจนะครับ badge คือตราไก่นั้นคืออะไร chicken badge ไม่น่าจะใช่ตราไก่คืออะไรครับเดี๋ยวผมจะหาดูว่ามันมีนี่เราไม่อยากให้ซูมนี่นักเตะฝรั่งเศสครับที่หน้าอกเขาคุณดูว่าเป็นอะไรเป็นไก่เหรออ้าวใช่ไงแสดงว่าอดัมไม่ดูบอลไม่ได้ดูครับยอมนะเลยฮะฝรั่งเศสว่าสัญลักษณ์เขาก็คือตาไก่ตราโอ้เข้าใจ mascot their mascot ตาไก่เขาเป็นสัญลักษณ์ของเขาโอเคตาไก่คือฝรั่งเศสสมราคาที่หมายถึงว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะชนะฟอร์มดีฟอร์มดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชนะสมราคาคือเล่นดีสมกับที่คาดหวังจะเรียกว่าตามคาดหวังก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้คำว่า as expected อย่างที่ as expected อย่างที่คาดหวังไว้นี่นะ as expected คือใช้เยอะไปอะดำก็คือ as ก็คืออย่างที่นะอย่างที่อันนี้ก็ expected คาดไว้มันไม่จำเป็นต้องคำว่าราคาไม่จำเป็นต้องเป็นการพนันการพนันภาษาอังกฤษว่าอะไร gamble อ่านว่าอย่างไร gamble อ่านว่าอย่างไรอ่านว่า gamble ใช่ถูก gamble คือเพิ่งรู้นะนี่ต้องบอกเหมือนแก้มนะฮะแก้มแล้วท่านผู้ชมจำนะฮะน้องใบจำคำว่าการพนันเนี่ย gamble ใช่ gamble อย่างนี้ถูกไหมไม่ต้องแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปยังไง All right เอามาเลยครับพี่อันนี้โครแอตคุณรู้อยู่แล้วถูกไหมน่าจะเป็นโครเอเชียใช่ไหมครับโอเคทำไมเรียกโครแอตมันเป็นตัวย่อไงโอเคถ้าคุณนึกดูว่าโครเอเชียก็จะดูแล้วไม่เต็มอันนี้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ในการพาดหัวอันนี้แหละชอบมากสามมิตรคำโตมี200คนแล้วคำโตโอ้โหสามมิตรคือสามมิตรคือ three friends ทีเราเป็นกลุ่มสามมิตรนี่เราจะเรียกว่าอะไร group of three ก็ได้ group หรือว่า three friend group group of three ดีกว่า three friend group ก็พอได้แต่เอา three friend group หรือ group of three ก็ได้มันไม่ใช่กลุ่มนี้มันไม่ได้มี3คนมันหมายถึงว่ามี3คนที่เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะของกลุ่มกลุ่มเนี้ยเรียกว่ากลุ่ม3มิตรเพราะว่ามันมี3คนเป็นแกนนำแต่ว่ามีจริงๆกลุ่มใหญ่3 3 friend group ได้ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นชื่อของมันได้ระหว่างนี้แทรกก็คือว่าอดัมรู้จักรวมมิตรไหม
รวมมิตรผักรวมมิตรรู้จักครับนะฮะอร่อยมากกินเป็นประจำด้วยแต่ว่าอะไรแต่ว่ามีหลายๆอย่างคือรวมหลายๆอย่างด้วยกันฝรั่งมีไหมการรวมมิตรก็ต้องมีนะฮะก็มีการรวมอะไรบางอย่างที่ยังมันอาจจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยอาดัมรู้จักจับชายไหมจับชายต้มจับชายจับชายอันนี้ไม่รู้เขาเรียกต้มจับชายอันนี้เป็นอาหารใช่ไหมครับเป็นอาหารครับก็คือรวมมิตรแบบจีนฉายแปลว่าผักใช่จับแปลว่าสีผมขอโทษผมนอกเรื่องไปโอเคทรีเฟรนด์กรุ๊ปทรีเฟรนด์กรุ๊ปกลุ่มสามมิตรสามมิตรคำโตมี200คนแล้วคือ they have 200 people now มี200คนแล้วแต่คำโตนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรกันภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวภาษาไทยยากมากคำโตคือโตก็คือ grow ใช่ไหมครับ grow เติบโตแต่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเหมือนคำว่าคำใหญ่คนโตเหมือนคำว่าคนใหญ่คนโตก็คือ big important person คนที่แบบมีเส้นมีสายแต่อันนี้เกี่ยวไหมคำโตคือแบบเหมือนคุยโวหรือพูดมากไม่ใช่พูดมากคือแบบโอ้อวดคุยโวถูกต้องภาษาไทยไม่ยากแปลว่าคุยโอ้อวดโอเคก็คือ3มิตรอวดว่ามี200คนแล้วคำโตคำโตก็คือคำโตคำโตเนี่ยมันมี2ความหมายในภาษาไทยอันนี้ผมต้องบอกกับคุณก่อนนะถ้าผิดคือผมใช้แบบงูงูปลาปลานะฮะถ้าครูสอนภาษาไทยขออภัยปกติเราใช้คำโตเนี่ยก็คือคุยก็ได้หรือโอ้อวดกับอีกคำหนึ่งคือโกหกคำโตโกหกคำโตก็ได้โกหกคืออย่างแบบใหญ่หลวงเลยคำโตครั้งใหญ่ขี้โม้โกหกคำโตแต่ว่าอันนี้ก็คืออวดอวดซึ่งมันเป็นคำหมายเชิงลบใช่ไหมคำโตที่เชิงลบเชิงบวกก็ใช้ไปในทางเชิงลบนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นบริบทที่มันใช้กับเรื่องบวกนะถ้าบวกเนี่ยมันจะเป็นสามมิตรอะไรนะถ่อมตัวมีแค่200คนมีแค่200Only 200 people อะไรเงี้ยคุณว่าต่อเอาให้ครบเดี๋ยวจะเสนอคำนี้ครับพี่ยุทธลองพูดดูครับ brag รอ brag black ก็ black มา black แต่ไม่ใช่ black ที่แปลว่าสีดำนั่นคือ black นี่คือ brag brag มีกอใช่ถูกครับมีกอ brag แปลว่าโอ้อวดนะครับเป็นคำกริยาก็ได้ don't brag อย่าอวดอย่าคุยโวหรือ you are bragging คุณกำลังพูดอวดนะฮะอวดตัวเองอวดเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าความหมายนี้ก็คือ brag นี่เอาเข้าไปใช้ตรงนี้ได้ Three friend group brag they have 200 people อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวความหมายเราไม่เกี่ยวกับอดัมเลยนะฮะเพราะว่าอดัมแปลในทางลบนะอันนี้ทางลบอดัมแปลเองนะไม่ว่านะกลุ่มสามมิตรนะนี่แปลเฉยๆครับต้องอ่านต่อสามมิตรคำโตมี200คนแล้วโดยยังไม่ได้ใช้เงินไปดูดใคร They didn't use money to suck anybody inแปลว่าไม่ได้ใช้เงินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นก็คือยังไม่ได้ใช้อ๋อมีคำว่ายังแสดงว่านี่ไงนี่ไงโดยยังไม่ได้ใช้ยังstill ดังนั้นต้อง still having คือความหมายก็คือว่าถ้าเกิดอันนี้เราดูจากพาดหัวความจริงเราไม่รู้แต่ความหมายของภาษาไทยเนี่ยโดยยังไม่ได้ใช้แปลว่าก็ประมาณว่านี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ยังมี200คนอันนี้เป็นความหมายจากพาดหัวข้อเท็จจริงผมไม่รู้เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจไม่ได้เป็นการยืนยันว่าไม่ได้ใช้เงินอ๋อเป็นการแต่เขาบอกว่าเนี่ย200คนแล้วยังไม่ได้ใช้เงินนะคอยดูนะถ้าใช้เงินจะเป็นยังไงประมาณนี้ไหมไม่รู้อันนี้มันเรื่องเกี่ยวกับภาษาโดยยังไม่ได้ใช้เงินไปดูดใครใช่ไหมน้องใบแปลสิเอาหมายความหมายยังไม่ได้ใช้เงินต่อจากข้างบนอ่ะนี่ผมก็เปลี่ยนเป็น still haven't ยังไม่ได้ใช้ still haven't used any money to bring people in อย่างนี้ก็ได้
bring in ก็คือดูดเข้ามาดึงเข้ามา still have it นะเน้นย้ำ still ยังไม่ได้ใช้เงินนะถัดมาปชปจี้อย่าจิ้มอึ้งฮะอดัมเซตแน่นอนโอเคปชปเป็นตัวย่อมาจากอะไรบางอย่างนะครับเดโมแครตปาร์ตี้อ๋อประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์จี้คืออย่าจิ้มอย่า imagineอย่ามโนอย่างนี้ใช่ไหมจิ้มจิ้มโอ้จิ้มจิ้มอ๋อจิ้มอ๋อนึกว่าจิ้มนึกว่าอย่าจิ้มโอเคจิ้มจี้ในที่นี้ก็คือเหมือนเราบอกอย่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่าจิ้มอย่ามาโทษเราอย่ามากล่าวโทษกล่าวหาดีเปล่าอาดัมเหนื่อยนะจี้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าไปบอกอย่างเจาะจงว่าจี้ลงไปบอกว่าจี้ลงไปว่าอย่าไปจิ้มนะในจิ้มนี้ความหมายอะไรน้องใบกกต.ไหมความหมายกกต.เรื่องกกต.อีก2กกต.แปลว่าคือโดยเรื่องรวมก็คือตอนนี้เนี่ยอันนี้อดัมไม่ต้องรู้ไม่เป็นไรอันนี้ทดสอบยากเลยไหมนะก็คือกกต.เนี่ยก็มี7คนวุฒิสภาหรือสนช.เขาเลือกไปแล้ว5หรืออีก2คนตอนนี้อีก2คนเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการสรรหาใหม่ตอนนี้ก็มีอีกบางเสียงก็บอกว่าก็ไปทาบทามเลยปฏิบัติก็เลยออกมาชี้ว่าอย่าไปทาบทามหรืออย่าไปจิ้มเอากอยกรในขออย่างนั้นให้เปิดกว้างจิ้มคือเลือกอะไรจิ้มว่าอันนี้อันนี้อันนี้อย่างเงี้ยจิ้มเหมือน pick choose โอเค pick choose นี่จิ้มอ๋อจิ้มก็ยังแปลว่าเลือกได้นะครับภาษาไทยไม่ง่ายภูเก็ตระดมตรวจเรือทุกลำวันนี้บัณฑิชนแฉกว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐานอันนี้ง่ายเอาตรงข้างบนเลยใช่ไหมภูเก็ตตรงไหนก็สรุปมาภูเก็ตอะไรนะhas checked เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปทำไมภูเก็ตอันนั้นคือสำเนียงฝรั่งภูเก็ตอย่างเงี้ยทำไมต้องภูเก็ตภูเก็ตไม่ได้ก็ได้นะแต่ฝรั่งเขาจะเน้นพัทยาแบบยังไงถ้าได้พูดแบบฝรั่งคือภูเก็ตภูเก็ตใช่ภูเก็ตก็ได้นะภูเก็ตนะhas checked ได้ตรวจแล้ว every boatเรือทุกลำนะครับแฉนะครับ they have exposed or เอาอย่างนี้เอาใช้คำง่ายๆครับ they have revealed ที่เราใช้ในวันนั้น revealed เปิดเผยว่า over half มากกว่าครึ่ง over half didn't meet the standard ไม่ตรงกับมาตรฐานนะครับเต็มๆก็คือภูเก็ต checked all the boats more than halfdon't meet the standard แปลว่าอดัมภาษาไทยยังไม่ถึงตรงไหนภูเก็ตระดมตรวจเรือทุกลำแปลว่าเขาจะระดมยังไม่ได้ตรวจอ๋อนี่ยังไม่ได้อ๋อระดมแปลว่ารวมตัวกันไปตรวจอ๋อคือคุ้มกันไปอะไรจัดปฏิบัติการเพื่อจะไปตรวจเรือขนาดใหญ่แปลว่ายังไม่ได้ตรวจจะระดมตรวจแต่ว่าอันนี้แฉก็คือมีข้อมูลกว่าครึ่งเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นอดัมครับมีคำให้คืออ๋อโอเคก็คือ will check นะเติมคำว่า will หรือกำลังใช่ไหมกำลัง in Phuket they are checking each boat each เรือแต่ละลำ each boat and แล้วแสดงว่าอันนี้คือแฉเนี่ยคำนี้ลบสุดๆถูกไหมมีคำอื่นไหมแล้วอันนี้ถามนะถ้าเขายังไม่ได้ตรวจเขาจะรู้ได้ไงว่ามากกว่า1ครึ่งมันไม่ได้มาตรฐานมันมีตัวอย่างบางตัวอย่างที่เขาทำให้เห็นว่าตรวจไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ครึ่งนึงที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ก็หมายถึงว่าจะระดมตรวจทุกลำอีกทีนึงโอเคก็คือคำว่าแฉนะครับเราจะใช้คำว่าอีกแล้วก็ expose อย่างเงี้ย expose แฉนะครับ expose อย่างเงี้ย x ทำไมไม่ p อ่ะทำไมไม่พอผ่านเพราะว่าถ้ามันมาหลัง S นะ S ในที่นี้ก็คือกอซนี่คือ X มันติดกับ P แล้วกลายเป็นสเปิร์ตฟอร์ปลาดนะขอโทษครับนะมันคือ SP อย่างนี้มันอ่านว่าสปนะเช่นคำว่าสปอร์ตที่แปลว่ากีฬาไม่ใช่สปอร์ตนะมันต้องสปอร์ตนะฟอร์ปลาสปีกอย่างเงี้ยถ้าตัว P มันติดกับติดกับ S มันจะออกเป็นปอปลาแล้วถ้าติดกับตัวอื่นอ่ะเป็นพอพานเช่นเช่นเป็นคำว่าเพย์จ่ายนะ
ไม่ใช่เปแบบฉันเป็นสายเปอะไรเงี้ยมันต้องออกเสียงว่าเพจ่ายนะอันนี้ต้องออกว่าเพใช่ไม่ใช่ที่คนไทยเรียกเปเปใช่เปไม่มีนะฮะไม่มีต้องเพเพแต่ถ้าอยู่หลัง S อยู่หลัง S พวกนี้คือปอปลาปลาใช่อีกไม่อ่าน X ไม่อ่าน XExpose Exposed 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 แฉเปิดโปงเปิดโปงใช่ใช่ไหมทำไมถึงไม่อ่าน Exposed Exposed เพราะว่าฝรั่งเขาจะถ้ามี2พยางค์ก็จะต้องเน้นหนึ่งในนั้น อันนี้เน้นพยางค์นี้ใส่ไม้เอกด้วยไม้โทด้วยเป็น Exposed Exposed เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้คำว่าอะไรบ้างอดัมวันนี้เราได้คำว่า Exposedแฉนะครับได้คำว่ายังไม่ได้นะก็คือ still haven't ยังไม่ได้ใช้เงิน still haven't used any money นะฮะแล้วก็อันแรกมีคำว่าอะไรนะตราไก่ไม่ใช่ตราไก่ตราไก่สมราคาสมราคาเราบอกว่า as expected อย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับ as expected ของปากของคอนะดำนะครับอันนี้เขาพยายามมาถามผมว่าอะไรรู้ไหมคะรู้อะไรยังคะคือมันดูคล้ายๆกับเมงโกหรือมะม่วงนะครับแต่มันเล็กมากแล้วเมื่อกี้ก็ลองชิมดูมันเปรี้ยวมากนะฮะเปรี้ยวมากที่มันนี้ใช่ไหมใช่มะม่วงหรือเปล่าคะมันอาจจะคล้ายมะม่วงนะรสชาติเหมือนมะม่วงไหมแล้วจิ้มนิดเดียวไม่เปรี้ยวคะเปรี้ยวนะกะปิเหรออันนี้เป็นกะปิเออกะปิกินได้ค่ะรู้ไหมว่าใส่กะปิไม่ได้รู้ครับแต่ตอนนี้กำลังรู้กะปิคืออะไร shrimp paste หรือเปล่าอ๋อทำจากกุ้ยอร่อยไหมก็ใช่ได้ครับไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไม่รู้ little mango หรือเปล่า little mango มะม่วงเล็ก little mango ภาษาไทยเขาเรียกมะม่วงเบาอ๋อเบาแบบว่าคือลูกมันเต็มที่ก็แค่นี้แค่นี้แหละเต็มที่แล้วมันจะหอมหอมไหมคุณว่ามันหอมไหมมันก็หอมนะคือไม่ใช่หมายถึงกินแล้วหอมไม่ใช่เอาไว้ดมไม่ใช่หอมครับหอมครับหอมหอมแล้วก็เขาไม่ปอกเปลือกใช่ไหมกินทั้งเปลือกเขากินทั้งเปลือกเลยเพราะความอร่อยมันอยู่ที่เปลือกเพราะว่ามันกรอบมันหอมมันหอมมันคือมะม่วงเบาให้ไปหาคำตอบมาโอกาสต่อไปมาบอกมะม่วงเบาคืออะไรผมจะเดาล่วงหน้านะครับอาจจะไม่ถูกนะถ้าใครรู้ก็ตอบเป็นคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแต่ที่เดาเอาไว้ก็คือเบาก็คือ light น้ำหนักเบานะ light mango มัน not heavy ไม่หนักนะฮะน่าจะเป็น little mango baby mango ไม่แน่ baby ยังไม่ใช่แน่เพราะว่าเป็นพันธุ์ของเขาเป็นพันธุ์ของมันไม่ใช่แปลว่ามะม่วงโตปล่อยให้มันนานแล้วมันโตไม่ใช่ baby ยังไม่ใช่แน่baby mango small mango เดี๋ยวอากูจะรู้ไหมจะรู้หรือเปล่ามะม่วงเขาเขียนภาษาไทยได้นะใช่ได้มะม่วงเบาโอเคขึ้นไหมคะ ขึ้นไหมฮะขึ้นครับเป็นภาษาไทยหมดเลย เอาใหม่มะม่วงเบาแล้วก็เติมคำว่าภาษาอังกฤษด้วยนะครับภาษาขวาโอ้มีคนบัญญัติไว้ไหมคะมีคนบอกว่า light mango อย่างที่เราบอกครับผมว่าไม่ใช่นะแต่ก็มีหลายเว็บพูดอย่างนั้นนะ light mango ใช่นี่แปลว่าอาดัมมาอยู่เมืองไทยกี่ปีละไปประมาณ10กว่าปีครับจะ12ปีแล้ว12ปีใช่รู้จักมะม่วงเบามาก่อนไหมไม่เคยเห็นนี่วันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตใช่ถึงถามพี่ยุทธนี่ครับว่านั่นคืออะไรก็บอกไม่บอกเดี๋ยวจะมาบอกตรงนี้ไงว่ามันคือมะม่วงเบาอ่ะก็ขำๆนะฝากอาดัมบอกให้เขาแชร์หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำไลฟ์เลยนะครับในรายการเรื่องราวชาวนี้นะครับจะมั่นใจหรอมั่นใจนี่บอกอะไรก็ต้องให้แก้ให้หมดเนี่ยมั่นใจตัวเองขนาดนั้นมั่นใจมากมั่นใจมากไม่ใช่อาดัมเพราะจะแล้วช่วยกันแชร์เพื่อจะทำให้เห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ภาษาไทยยากมากฮะยากเกินกว่าที่ผมจะทำได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าแต่ละทั้ง3ข่าวที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องมีการให้ข้อมูลใหม่หมดเลยตราไก่ผมนึกว่าแล้วอาดัมมั่นใจเหรอว่าให้เขาแชร์แชร์เลยครับ
แชร์เพื่อแฉดำครับนี่ไม่อยากให้แชร์กันออกไปแล้วอยากจะถามว่าชอบแบบนี้ไหมก็คือถ้าอาดัมจะมาสอนภาษาไทยจากข่าวสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษอาดัมจากข่าวจากข่าวแล้วเราก็จะรู้ภาษาอังกฤษขณะที่เราก็จะได้รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็จะเป็นการจากอาดัมนี่เองมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันไก่กับไก่ก็แล้วก็พี่ยุทธก็จะสอนภาษาไทยไปเพราะว่าบางคำผมก็ไม่รู้นะครับภาษาข่าวมันยากเหลือเกินนะครับภาษาพูดธรรมดาทั่วไปผมก็เข้าใจนะภาษาพาดหัวข่าวโอ้โหอีกระดับหนึ่งที่ผมยังต้องค้นคว้าก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงวันนี้อาดัมเป็นอย่างนี้ไหมเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยอะไรนะค่อนข้างโอเคนะครับบอกอย่างนี้ตอนนี้เห็นพูดอย่างนี้เลยเขาเป็นค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งอันดับหนึ่งในประเทศไทยโอ้ไม่มีอันดับหนึ่งนะครับมีหลายคนที่สู้อดัมได้แล้วใครพูดมีหลายคนที่สู้อดัมได้อย่างแน่นอนครับโอเคโอแกนะฮะและนี่คืออร่อยมากคนดูใกล้ๆเนี่ยทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ยุทธอดัมกินไม่ได้เพราะอันนั้นเยอะนี่ดูฮะนี่ดูฮะมันต้องอย่างนี้เห็นเคยไหมเคยรู้จักเคยเปล่าไม่ครับนี่นั่นคือเคยเหรอเคยคือกุ้งเล็กๆมากๆที่เอามาทำกะปินี่ดูหาว่าแกล้งคือดำจิ้มแบบน้ำจิ้มอย่างนั้นไม่ได้ต้องอย่างนี้ดูฮะแล้วทำหน้าแบบนั้นด้วยใช่ไหมแบบเคี้ยวน้ำลายไหลเลยนี่ดูอย่าปอกเปลือกนะแล้วชิ้นนี้อร่อยมากชิ้นนี้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไม่ใช่วัยรุ่นรุ่นผมโคตรอร่อยนี่เครื่องต้องถึงอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนี้จะให้อะไรมาใช่โอ้ชิ้นใหญ่ครับ here we go ลุยเลยครับ here we go แปลว่าเอาเลยแล้วก็ต้องให้มันแสดงออกมาทางสีหน้าโอเคได้เข้าใจไหมมันรสชาติเป็นยังไงให้หน้ามันออกให้ครบดูอย่างผมเมื่อกี้เขาเรียกว่าหน้ามันฟินแต่ของคุณจะใจยังไงผมก็ไม่รู้นะโอ้ทำไมมันยังไงมันสำลักทำไมอ่ะมันแรงครับพี่โอ้โหไปฝึกฝนนี่ดูความข้าวได้คือกลืนเลยครับ I've swallowed it กลืนอดัม swallow ผมน้อยกว่าคุณตรงไหนคุณดูนี่ผมน้อยกว่าคุณไหมน้อยเยอะกว่านั้นชิ้นมะม่วงมันชิ้นเล็กโอเคพอไหมดูฮะหน้านิ่งผมเชื่อวันนี้ทุกท่านจะไปตามหามะม่วงเบาถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาน้ำปลาหวานกะปิบอกได้ว่ามันสุดๆของชีวิตอร่อยมากอร่อยมากจริงเห็นด้วยอย่างมากนะครับช่วยกันแชร์จะขอบพระคุณมากนะฮะช่วยกันแชร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ